ครับกับผมนายชนรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ในวันนี้ผมขอถือโอกาสได้ประชาสัมพันธ์โครงการ1ซึ่งทางโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์มีความภาคภูมิใจซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเราจำได้ว่าท่านดร.กัสมาวรวรรณณอยุธยาในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีนะครับท่านให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ได้รับนโยบายนะครับนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาดำเนินการเพราะฉะนั้นในส่วนของการเยี่ยมบ้านนักเรียนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนได้นำมาสำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนนะครับแล้วประการที่สองก็คือเราต้องการไปดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนว่าเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มอบทุนการศึกษานอกจากนั้นนะครับเราก็จะไปถามทุกสุขของผู้ปกครองว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับการดำเนินการของเราในการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับเราทำด้วยการสองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือการเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคลซึ่งการเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคลนี้นะครับเราจะมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด30ห้องนะครับเราจะมอบหมายให้คณะครูดูแลเด็กห้องละ2คนนะครับเขาก็จะเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนคือให้ครบ 100% นะครับลักษณะที่2นะครับก็คือการเยี่ยมบ้านเป็นหมู่คณะซึ่งการเยี่ยมบ้านเป็นหมู่คณะนี้เราจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่2นะครับของทุกปีการศึกษานะครับเนื่องจากว่าจะมีผลการเรียนของนักเรียนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับการเยี่ยมบ้านเป็นหมู่คณะนี้นะครับเนื่องจากว่าหมู่บ้านของนักเรียนเนี่ยนะครับมีทั้งหมด44หมู่บ้านนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับเราจึงแบ่งออกเป็น8จุดด้วยกันนะครับแบ่ง8จุดนะฮะก็จะมีวิธีการนะครับโดยแต่งตั้งนักเรียนหัวหน้าหมู่บ้านนะครับแบ่งมอบหมายหน้าที่กันนะครับในวันที่เขาจะไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาจะไปจัดเตรียมสถานที่นะครับแล้วก็ในส่วนของเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับประสานผู้ปกครองประสานผู้นำชุมชนเพราะฉะนั้นในส่วนของครูบาอาจารย์เนี่ยหรือผู้บริหารเนี่ยก็อาจจะเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเวลา 17:00 น.นะครับไปจนถึงเวลาทำกิจกรรมจนถึงเวลา 20:00 น.นะครับซึ่งในการทำกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนลักษณะหมู่บ้านเป็นหมู่คณะนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือการพบปะผู้นำชุมชนนะครับซึ่งผู้นำชุมชนเนี่ยจะให้การต้อนรับพวกเรานะครับหลังจากนั้นเราจะแนะนำบุคลากรใหม่นะครับที่มาบรรจุในโรงเรียนของเรานะครับนอกจากนั้นจะมีการแสดงของนักเรียนจะมีการมอบทุนการศึกษาซึ่งทุนการศึกษาในปีการศึกษานี้นะครับเรามอบทุนถึง120ทุนเป็นเงิน 60,000 บาทนะครับซึ่งก็คือทุนละ500บาทนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราจัดทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแล้วเราจะมีการแยกกลุ่มกันครับเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยพบกับครูที่ปรึกษาซึ่งเราได้นำเอกสารไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นความประพฤติการถูกตัดคะแนนของนักเรียนเนี่ยไปให้ผู้ปกครองได้รับทราบนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยได้รู้ข้อมูลนะครับและสุดท้ายในปีนี้ที่พิเศษก็คือเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตนะครับเราก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีในช่วงสุดท้ายก่อนกลับนะครับนี่คือสิ่งที่โรงเรียนของเราได้ดำเนินการจากการที่พวกเราทุกคนมีความตั้งใจนะครับก็ส่งผลดีให้กับโรงเรียนของเรานะครับนั่นคือโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2546นะครับและต่อมานะครับในปีพ.ศ. 2550เนี่ยโรงเรียนของเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งที่1
นะครับหลังจากที่เราสะสมผลงานต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งปีการศึกษา2557โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ก็ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนถือว่าเป็นผลงานดีเด่นในการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับโรงเรียนเรานะครับยังได้รับรางวัลนะครับ Best Practice นะครับคือการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมย่อยเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จขอบคุณทางกลุ่มงานบุคคลนะครับรองผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์นะครับนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับมาอย่างต่อเนื่องและเรามั่นใจและสัญญาว่ากิจกรรมนี้นะครับเราจะสานต่อนะครับต่อไปเป็นครั้งที่22 23นะครับต่อไปครับครับผมนายชนรงค์ยาสุทธิอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ซึ่งต่อมาผมได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราจุติมัชฌิมตั้งแต่วันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2562ในการมารับตำแหน่งดังกล่าวนี้ผมได้นำเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือในการดูแลนักเรียนมาขยายผลด้วยซึ่งผมได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของโรงเรียนนวมินโดยที่จะมีในส่วนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกล่าวคือภายในปีการศึกษา2563จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามสารของพระราชาพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากลดำรงรักษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมหลังจากนั้นนะครับก็ได้คิดในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จนั่นคือนวัตกรรมนักเรียนมีความสุขโรงเรียนอบอุ่นด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการมีส่วนร่วมจากการให้ความสำคัญดังกล่าวก็ได้ร่วมมือกับคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อที่จะทบทวนและพิจารณาวางระบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งดังปรากฏในโฟลว์ชาร์ตดังกล่าวและเพื่อให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามองค์ประกอบของการดำเนินงานคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันแก้ไขและการส่งต่อเป็นไปตามที่กำหนดจึงได้ดำเนินการในส่วนของโรงเรียนนวมินทราจุติมัชฌิมได้ดำเนินการดังนี้คือ 1. การจัดประชุมการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ซึ่งจัดที่ห้องสดทัศนศึกษาโรงเรียนนวมินทร์ซึ่งกระผมได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูอาจารย์ประการที่2คือการจัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งนี้เพื่อให้คุณครูนั้นได้ใช้ในการดำเนินงาน 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็มอบหมายงานมีการดำเนินงานตามองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5องค์ประกอบมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของครูที่ปรึกษาเป็นระยะสม่ำเสมอหลังจากนั้นจะมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่6ธันวาคมจนถึงปัจจุบันนี้พบว่ามีผลการดำเนินงานซึ่งปรากฏที่โรงเรียนนวมินทราจุติดังต่อไปนี้1ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประการที่2คุณครูที่ปรึกษาสามารถคัดกรองนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและก็กลุ่มมีปัญหาและสามารถวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขได้อย่างถูกต้องประการที่3ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล
พื่อรับทราบสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนั้นยังติดตามในส่วนของการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019ด้วยประการที่4นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาทั้งในส่วนของด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม5ครูมีกำลังใจในการอบรมสั่งสอนดูแลและก็สามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงทีประการที่6ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนและจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถและก็เต็มเวลาด้วยประการที่7ครูมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองที่สามารถอบรมดูแลนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สังคมต้องการโดยเฉพาะผู้ปกครองก็มีความต้องการเช่นเดียวกันประการที่8โรงเรียนได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ปกครองและผู้นำชุมชนโรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมีจุดเด่นในเรื่องของการปกครองดูแลนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อถือศรัทธายอมรับในการจัดการศึกษาและสามารถนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาปกครองนักเรียนส่งผลให้ผู้ปกครองมีความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนซึ่งทำให้จำนวนนักเรียนมีมากกว่าแผนที่เราขอสปท.ไว้ชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอประการสุดท้ายชุมชนมีความไว้วางใจการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจว่าการที่ผมได้นำรายละเอียดหรือสิ่งที่ได้ดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนเดิมคือโรงเรียนเทพสาราประชาสรรค์มาขยายผลต่อยอดที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศปัจจุบันนั้นผมมีความมั่นใจว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะสามารถทำให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ร่วมกับกันในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปครับ